กรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีนโยบายในการติดตั้ง 50,000 กล้องปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 47,000 กล้องซึ่งมีบางส่วนอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและอยู่ระหว่างดำเนินการและขอยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่มีการติดตั้งกล้องดัมมี่ในพื้นที่ประเด็นที่ทางกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยิ่งคือท่านโฆษกและผมเนี่ยต้องรีบเร่งมาชี้แจงในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่ากระแสโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ร้อนแรงและเร็วมากๆนะครับแพร่กระจายเร็วมากๆเพราะนั้นประเด็นข่าวประเด็นใดที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครจะขอโอกาสลักษณะอย่างนี้นะครับเร่งแถลงข่าวคือไม่ได้แก้ตัวแต่จะขอเร่งชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งที่เป็นจริงที่สุดจากนั้นประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิอันชอบของประชาชนนะต้องขออนุญาตกราบเรียนว่ากรุงเทพมหานครเองถึงวันนี้เรามีสัญญาที่จะติดตั้งกล้องในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 47,000 กล้องในจำนวนนี้เอกชนกำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนกล้องที่พบว่าเป็นปัญหาที่ประชาชนไปพบแล้วยังไม่มีภาพที่บอกว่าเป็นกล้องตาบอดบ้างเป็นกล้องป่าบ้างก็ขออนุญาตยืนยันว่ากล้องดังกล่าวทั้งหมดยังอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนผู้รับจ้างกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนที่1คือเขายังทำงานไม่เสร็จหรือเป็นขั้นตอนที่2คือรอบรรจบกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงอยู่ก็ตามบางครั้งนอกจาก1และ2นี้แล้วก็ยังเป็นเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นเหตุสุดวิสัยอาทิเช่นกล้องถูกขโมยสายไฟถูกตัดหรือว่าแม้กระทั่งตัวเมมโมรีเนี่ย HDBR ที่เราพูดถึงถูกขโมยนะครับใช้การไม่ได้ก็เป็นสาเหตุ 3-4 สาเหตุที่ทำให้กล้องนั้นไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนอยากเห็นหรือว่าจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินคดีต่างๆได้ก็ขอยืนยันชี้แจงมาว่าภายในสิ้นปีนี้สัญญาดังกล่าวทั้งหมดจะเสร็จสิ้นกรุงเทพมหานครจะมีกล้อง 47,000 กล้องที่สามารถเห็นภาพได้ทุกกล้องแล้วก็ยืนยันย้อนหลังกลับไปว่าในลักษณะของกล้องดัมมี่ที่มีข่าวอยู่ในกระแสสังคมนั้นขอยืนยันว่ากรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้ยกเลิกกล้องดัมมี่ไปตั้งแต่วาระที่1แล้วกล้องทุกกล้องจะต้องเป็นกล้องที่จริงมีสามารถเก็บภาพได้จริงกรณีที่เก็บภาพไม่ได้ก็มีสาเหตุมาจาก2ประการอย่างที่ผมกล่าวถึง1คือไม่มีไฟ2คือตัวกล้องเสียหายทะเลกว้างไกลและใครเราจะรู้ว่าสุดเส้นขอบฟ้าตรงที่แผ่นน้ำเป็นประกายลึกลงเจอ